ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้ผู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567กับผมดร.เจริญนุนิยมประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางได้มาเป็นผู้จัดรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยซึ่งจัดรายการทุกสัปดาห์ที่เสาร์ที่1และเสาร์ที่2ของทุกเดือนเวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 97 MHz พร้อมไร้สดเพจสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ท่านจะได้รับชมรับฟังสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยจัดโดยสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำปางและชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางสำหรับรายการสื่อความรู้สู่ผู้สูงวัยในวันนี้ท่านจะได้รับฟังรับชมหัวข้อสุขภาวะกายและจิตเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในเรื่องสีสันจากพฤกษาลงผืนผ้าด้วยใจรักโดยวิกรรับเชิญจัดรายการซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักท่านและบางท่านก็อาจจะรู้จักท่านดีนะครับวันนี้ผมขอยินดีต้อนรับเข้าร่วมรายการครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับคือคุณผู้มีการยอดชายผ้าเจริญนะครับก่อนจะเข้าสู่รายการผมก็ขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวประวัติโดยสังเขปนะครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับขอบพระคุณทางชมรมผู้สูงอายุลำปางนะครับที่ให้โอกาสทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับทางผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับก็ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับวันนี้ผมเองเป็นตัวแทนของทีมงานนะครับยอดชายผ้าเจริญผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางก็จะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ครับในวันนี้ครับท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการครับครับสีสันจากพฤกษาลงผืนผ้าด้วยใจรักนี่มันความหมายของตรงนี้ครับจริงๆเรื่องของสีสันจากพฤกษาลงผืนผ้าด้วยใจรักเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราออกแบบมานะครับเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับจริงๆเหมาะกับคนทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทางผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติครับเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเราสามารถหยิบจับเอาพืชสมุนไพรแล้วก็พืชพื้นถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเอามาทําให้เห็นว่าจากใบไม้ใบนี้นะครับมันจะเกิดสีอะไรขึ้นแล้วเราก็เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าของพวกเราครับโดยหลักสูตรก็จะทําเรื่องพวกนี้ทําให้เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืชพื้นถิ่นในการเอามาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าได้ครับเพื่อก็ถ้ามองย้อนกลับไปนี่ก็เพื่อสร้างของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่จะได้มีการเรียนรู้ให้เกิดความสุขน้องไม่ต้องอยู่แบบอยู่ที่บ้านอยู่ว่าให้ไปเข้าสังคมชุมชนได้นะแล้วความสัมพันธ์ของสำคัญของสุขภาพกายและจิตของผู้สูงวัยนี่หลังจากเราเข้าไปทำกิจกรรมนี้มันจะมีผลยังไงครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผู้สูงวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับมีความรู้เป็นคลังภูมิปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เข้าไปร่วมกิจกรรมของเราก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับพวกเราได้ในเรื่องของสุขภาวะกายเนี่ยเราออกแบบหลักสูตร1วันนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้สูงอายุหรือท่านเด็กๆน้องๆ นักเรียนเนี่ยเข้าไปร่วมได้ใน1วันจะได้ทั้งเรื่องของการเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วได้ลงมือปฏิบัติด้วย
นะครับโดยเอาธรรมชาติเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาลองทำสามารถที่จะเรียกว่าผลิตผลงานของตัวเองชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นเดียวในโลกนะครับซึ่งจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนอกจากได้ลงมือปฏิบัติได้ใช้ทักษะนะครับความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีเนี่ยท่านก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองในชิ้นงานของตัวเองก็จะทำให้มีความรู้สึกที่แบบเอ้ยเราทำได้เรายังมีความสามารถที่จะทำอะไรอีกหลายอย่างนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างสุขภาวะกายและสุขภาวะจิตได้ด้วยนะครับในเรื่องพวกนี้ครับหมายถึงว่า1วันนี่ไปคุ้มแน่นอนแน่นอนครับจะได้เรียนรู้ทั้งธรรมชาติด้วยได้เรียนรู้ทั้งการฝึกปฏิบัติด้วยเพราะว่าสถานที่ของเราที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางเนี่ยจะมีเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติเป็นโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าอพสท.ที่ศูนย์ก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะพื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สร้างการเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็จะได้เรียนรู้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติด้วยสำคัญคือได้ฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัตินี่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องนะครับเราพาเดินชมศูนย์ของเรานะครับเพื่อเรียนรู้กับของจริงเลยว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นอะไรพืชอนุรักษ์แต่ชนิดเป็นอะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรกับพื้นที่จริงๆเป็นพืชอาจจะที่อยู่หลังบ้านเราอาจจะอยู่หน้าบ้านเราแต่เรายังไม่เคยรู้ถึงคุณค่าประโยชน์มาก่อนก็ถ้าไปที่ศูนย์นะครับก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ผู้สูงอายุก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้แล้วก็เอาไปถ่ายทอดบางครั้งท่านก็ถ่ายทอดให้พวกเราท่านมีองค์ความรู้ก็จะถ่ายทอดพวกเราเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ด้วยก็ถือว่าถ้าท่านมีองค์ความรู้ก็สามารถแลกเปลี่ยนให้ความรู้ตรงนั้นได้ใช่ครับเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วผมว่าเป็นสถานที่หนึ่งนะว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าไปได้ร่วมกิจกรรมเนาะอันนี้ผมพูดในฐานะเรื่องของผมครั้งหนึ่งผมเข้าไปนี่ผมไปเห็นพันไม้ใหญ่ๆหลายๆอย่างเนาะบางครั้งก็ดีนะผมชื่นใจตรงนั้นเข้าไปก็ร่มเย็นร่มเย็นครับกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะนี่จะทำตลอดปีเราเปิดเป็นช่วงๆครับแต่ถ้าเกิดมีหน่วยงานหรือชมรมผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มองค์กรที่อยู่ในชุมชนอยากจะให้เราจัดเราพร้อมจัดได้ตลอดเวลาครับตลอดปีเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาหรือห้วงเวลาเลยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรก็คือใช้ทรัพยากรจากในศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ใบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะเอามาทำเวิร์กช็อปนะครับเรามีกิจกรรมที่สามารถเซตได้เป็นกิจกรรมในห้องเรียนก็ได้กิจกรรมภายนอกก็ได้ถ้าเกิดช่วงในฤดูฝนเราก็จะเรียนรู้จากด้านนอกน้อยกว่าเรียนรู้จากในห้องซึ่งมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทุกฤดูเพราะฉะนั้นเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีสามารถทำกิจกรรมได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมหรือที่ความสะดวกของผู้เรียนได้เลยนะครับในการที่จัดการเรียนรู้ตรงนี้สถานที่พร้อมครับสถานที่พร้อมผมเห็นรู้สึกจะมีหอพักอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับมีหอพักด้วยครับสำหรับหน่วยงานที่อยากจะจัดฝึกอบรมเราสามารถรองรับการฝึกอบรมทั้งเป็นแบบกลุ่มนะครับใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วก็สามารถรองรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่สามารถอยู่2วัน1คืนอย่างนี้ได้หลักสูตรยาวเราสามารถรองรับได้ครับแล้วเรามีหอพักมีโรงอาหารมีหออาคารหอประชุมที่จะรองรับได้นะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกหน่วยงานนะครับที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของสีสันจะพึกษาลงพื้นผ้าด้วยใจรักนะครับเราสามารถจัดกิจกรรมในจำนวนที่เหมาะสมได้เราสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาครับในการที่จะจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน1วันครับสีสันจะพึกษานี่ก็อย่างง่ายๆคือการย้อมผ้าเนาะใช่ไหมย้อมผ้าแล้วก็ทำอะไรอีโคเลยนะใช่ค่ะอีโคปรินท์ครับคือจากสูตรใน1วันของเราก็จะมีเรื่องของการตอนแรกๆก็จะมีเรื่องของการทำอีโคปรินท์แบบนึ่งนะครับแบบนึ่งนี่ก็จะเป็นการใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ใช้พืชพันธุ์ใบไม้ต้นไม้ที่มีอยู่ในศูนย์นะครับมาใช้มาวางบนผืนผ้านะครับของเราแล้วก็จากนั้นก็จะมีกรรมวิธีนะครับกระบวนการเสร็จแล้วเอาไปนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้ถ่ายเทสีด้วยความร้อนนะครับลงไปผ้าจากนั้นเราก็จะมีพออีกสักพักหนึ่งเราก็ปรับนะครับปรับกิจกรรมให้มีทั้งแบบอื่นที่หลากหลายขึ้นมีแบบทุบด้วย
นะครับแบบทุบก็จะไม่ใช้ความร้อนอันนี้ก็จะสะดวกกับทางผู้สูงอายุแล้วก็เด็กมากขึ้นนะครับในการที่จะต้องไม่ต้องระมัดระวังกับกระบวนการมากนักนะครับก็จะมีเป็นทําอีโครบินแบบทุบก็ใช้หลักการเดียวกันครับถ่ายเทสีด้วยกันทุบให้สีจากใบไม้ออกมาสู่ผืนผ้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนาไปอีกครับโดยใช้เพิ่มตัวกิจกรรมนะครับในการที่จะเสริมสร้างสุขภาวะกายเนี่ยทำเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากคลั่งครับเพราะคลั่งจะเป็นสีอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้าอย่างนั้นเราพัฒนากิจกรรมเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากขึ้นก็จะมีเรื่องของการย้อมผ้าคลั่งแล้วก็การทำมัดย้อมสีผ้าคลั่งก็จะได้วิทยากรที่มีองค์ความรู้จากทุกกลุ่มเลยนะครับที่อยู่ในจังหวัดลำปางมาเป็นผู้สอนให้กับเราแล้วก็ถ่ายทอดต่อด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการสร้างกิจกรรมที่จะเสริมสร้างสุขภาวะได้จริงๆครับครับหมายถึงว่าเบื้องต้นก็มีทางวิทยากรอยู่ในสำนักงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะต่อยอดตัวนี้ก็เชิญวิทยากรจากนอกเข้าไปเสริมใช่ครับเราก็จะมีเครือข่ายวิทยากรชุมชนที่เป็นเครือข่ายกับพวกเราอยู่นะครับว่าถ้าเกิดหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการมีมากกว่าที่วิทยากรจะสามารถสอนได้เองเราก็จะหาวิทยากรเครือข่ายภายนอกขึ้นมาช่วยซึ่งอันนี้จะมีเครือข่ายเป็นวิทยากรที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำเรื่องผ้าคลั่งโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเป็นเครือข่ายโอท็อปอะไรเงี้ยครับก็จะเข้ามาช่วยกันเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่จะสร้างการเรียนรู้เรามีพร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้อยู่ครับอยากจะถามท่านผอ.ว่าอย่างกรณีตรงนี้ว่าไปปรับปรุงเพิ่มผ้าคลั่งขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรไหมของลำปางเราในที่ศูนย์เนี่ยคิดว่าจะเอาตัวนั้นมาเป็นมาทำแบบคลั่งอ่ะผมเคยดูผมชอบดูนะรายการทีวีบางเกี่ยวกับผ้าเนี่ยแหละบางผมมีอยู่คนหนึ่งที่เขาทำอ่ะเขาต้นกล้วยอ่ะยางกล้วยเอาต้นกล้วยเลยมาทำแบบเสื้อผ้านะเขาเมื่อก่อนนี้เขาก็ทำงานเปิดร้านกาแฟแต่ตอนหลังเขามาทำพวกนี้อ่ะทำมันไปได้ดีผมว่ามันทางที่ศูนย์เนี่ยเรามีอะไรที่นอกเหนือจากคลั่งจากอะไรพวกนี้ไหมที่ศูนย์นอกเหนือจากคลั่งเนี่ยเราเคยทำเรื่องของการย้อมครามครับย้อมครามย้อมห้อมครับขออภัยย้อมห้อมนะครับย้อมห้อมเพราะว่าเราเคยทำแปลงอนุรักษ์นะครับแปลงเพาะขยายพันธุ์พืชเนี่ยทำแปลงห้อมอยู่นะครับแล้วก็เคยใช้ห้อมเนี่ยในการย้อมผ้านะครับแล้วเราก็ใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนจากคลั่งมาเป็นห้อมวัตถุดิบนะครับเป็นห้อมแล้วก็สามารถที่จะจริงๆมีอีกหลายเขาเรียกว่าอะไรใบไม้ครับหลายใบไม้หรือหลายวัตถุดิบที่อยู่ในศูนย์ที่ยังพร้อมเอามาทำการพัฒนาปรับปรุงอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ศึกษาพัฒนาใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหลักสูตรนี้เราทำของปีนี้เสร็จปีหน้าเราก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมนะครับเอาตัวปัญหาหรือเทรนนิ่งนี้ที่ผู้เข้าอบรมที่เคยผ่านมาเนี่ยที่ให้ข้อเสนอแนะเราก็จะตรงนี้ครับไปปรับปรุงพัฒนาต่อในเรื่องของการใช้พืชอื่นขึ้นมาในการให้สีครับก็หมายถึงว่าทำแล้วต้องถอดบทเรียนกับทางผู้เข้าอบรมเราว่าเป็นยังไงมั่งใช่ครับในกระบวนการอบรมทุกครั้งก็จะมีนะครับหลังจากที่เราพาศึกษาเส้นทางธรรมชาติในสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลงมือทำเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วได้ผลผลิตได้ชิ้นงานที่เป็นความภาคภูมิใจและสุดท้ายทุกครั้งเราก็จะมีการถอดองค์ความรู้เพื่อที่จะถอดองค์ความรู้ว่าหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรมีความพึงพอใจไหมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะได้รับรอยยิ้มนะครับจากผู้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่เราเอ้ยเป็นกำลังใจให้เราทำงานได้ดีได้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเราจะมีการถอดบทเรียนทุกครั้งครับแล้วก็ใช้บทเรียนตรงนี้ในการพัฒนาตัวกิจกรรมเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่พัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ตลอดไปนะครับในหลักสูตรต่อไปครับหมายถึงว่าตรงนี้ถ้าผมมองกลับไปนี่ศูนย์นี่ไม่เฉพาะผู้สูงอายุครับทุกเพศทุกวัยใช่สามารถเข้าไปได้อย่างโรงเรียนนี่มีไหมโรงเรียนได้ครับเรามีคนที่เข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่น้องๆอนุบาล นะครับไปจนถึงผู้สูงวัยนะครับรวมถึงคนกลุ่มพิเศษอะไรต่างๆก็เข้าไปเรียนรู้ได้คือนอกจากในศูนย์เนี่ยที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้สีสันจากพฤกษาลงผืนผ้าด้วยใจรักเรายังมีอาชีพ108อาชีพที่คอยสนับสนุนสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยคนธรรมดาหรือแม้แต่
แต่เด็กนักเรียนนะครับสามารถจะไปเรียนรู้ในกิจกรรมหลากหลายอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอยู่ในพื้นที่ยาดมยาหม่องน้ำสมุนไพรไม่ว่าการใช้ตะไคร้หอมไล่ยุงนี่นะครับแม้ว่าแต่การแปรรูปเก๊กฮวยเรามีแปลงเก๊กฮวยอยู่ในพื้นที่เราก็จะมีการสอนเรื่องของการแปรรูปด้วยเราสามารถที่จะสอนอาชีพอื่นเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยได้นะครับยังพอผมเห็นผมตั้งข้อสังเกตนะที่ผมได้เข้าไปครั้งหนึ่งไปในที่สำนักงานเนี่ยผมเห็นปลูกถั่วบุ้งถั่วอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีความคิดนะว่าไอ้ถั่วพวกเนี้ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่ามันมีสารอะไรมั่งอยู่ภายในเนี่ยทางศูนย์ทำได้ไหมได้ทางศูนย์ถ้าเกิดในเรื่องของการวิเคราะห์พวกนี้ก็อาจจะต้องหาเครือข่ายความร่วมมือครับทางมหาวิทยาลัยหรือทางสถาบันนะครับที่จะมาช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ครับในส่วนของการพัฒนาต่อครับมันชื่อถั่วบุ้งหรือถั่วครกเนี่ยเรียกแตกต่างกันเนาะแต่มันเหมือนกับฝักหมามุ่ยใช่ครับผมเห็นปลูกเยอะเลยที่ศูนย์ก็จะมีปลูกถั่วพลานี่แหละครับที่ฝักเหมือนหมามุ่ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเราทั้งเอามาใช้บริโภคด้วยแจกจ่ายด้วยแล้วก็รวมทั้งส่วนหนึ่งคือเก็บเพาะพันธุ์เพราะว่าที่ศูนย์ก็จะมีกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ครับที่จะใช้ในศูนย์นะครับแต่ในส่วนของคุณประโยชน์หรือการแปรรูปอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปอีกทีนึงฟักข้าวก็เยอะเลยเนาะฟักข้าวเยอะครับในส่วนของฟักข้าวที่ปลูกที่ศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ทั้งส่วนหนึ่งคือการเก็บกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็การแปรรูปเรามีการสอนเรื่องของการทำสบู่ฟักข้าวนะครับก็มีการอยู่ในหลักสูตรหนึ่งนะครับใน108อาชีพที่สามารถไปเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็ทุกช่วงวัยครับสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยเราสามารถจัดให้สร้างการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้ก็ศูนย์พยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรนะครับให้มีความหลากหลายมากที่สุดที่จะตอบโจทย์ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะไปช่วยสร้างสุขภาวะกายสุขภาวะจิตแล้วก็เผื่อไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มได้ด้วยนะครับเพื่อจะเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยครับก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยเลยครับครับผมคุยกับพ่อวันนี้ผมก็มีแนวคิดนะว่าสักวันผมจะนำเรียนในที่ประชุมของชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางเนี่ยน่าจะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมสักครั้งหนึ่งเพราะว่าจากที่ผมไปวันนั้นที่ไปย้อมผ้าข้างเนี่ยเนาะผมก็ได้มาชิ้นหนึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกใช่ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคภูมิใจนะครับมีชิ้นเดียวในโลกแล้วมันถ้าเกิดเรามีสามารถที่จะต่อยอดนะครับเป็นอาชีพเสริมได้คงไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยที่เอาไปทำนะครับแต่ถ้ามีลูกหลานในครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวสามารถถ่ายทอดต่อแล้วก็ที่จะจุดประกายให้เป็นการสร้างอาชีพเสริมได้นะครับที่จะเพิ่มรายได้ได้นะครับสำหรับการเรียนรู้อื่นนะครับก็ยินดีนะครับถ้าทางท่านอาจารย์หรือชมรมผู้สูงอายุหรือทางกลุ่มองค์กรไหนที่มีความต้องการที่จะสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวัยเราสามารถที่จะทำหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะเสริมตรงนี้ให้กับทุกกลุ่มทุกองค์กรได้นะครับเพียงแค่ประสานเราไปนะครับติดต่อเราไปที่ศูนย์แล้วก็ให้มีการเตรียมความพร้อมเราก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับที่จะต้องช่วยตรงนี้ครับครับสำหรับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านได้รับฟังรับชมวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าท่านสามารถอยู่ในกลุ่มไหนชุมชนไหนเนาะทราบอย่างนี้แล้วผมว่าไปเถอะครับเพราะท่านพอเปิดโอกาสแล้วเนาะเป็นผมครั้งหนึ่งผมได้เข้าไปผมก็ไปมีความสุขกันทั้งวันเลยถึงว่ามีจะฝนโปรยปลายมาก็ยังเดินดูต้นไม้กันอยู่นะครับก็เนาะถ้าจะเข้าไปนี่เข้าไปในเพจของได้ครับท่านชุมชนได้ได้ครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านอยากจะติดต่อประสานงานไปเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับเป็นเฟซชื่อว่าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางเลยครับสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ติดต่อประสานงานได้นะครับแล้วก็นอกจากถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์นะครับในเพจ Facebook หรือในเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางเรามีตัวหลักสูตรออนไลน์นะครับเรื่องของอาชีพออนไลน์ที่สามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับที่จะสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะ
จุดประกายนะครับหรือเพิ่มเติมความรู้ได้เรามีทั้งเรื่องของการทำเรื่องของหลักกสิกรรมธรรมชาติเรื่องของการฝึกอาชีพ108อาชีพก็จะมีคลิปมีวิดีโอมี YouTube ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตอนนี้ก็จะสามารถให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้อีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วใจอยากจะให้ทุกคนไปเรียนรู้จากของจริงมากกว่านะครับไปเรียนรู้กับพวกเราไปฝึกปฏิบัติกับพวกเราแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ผลงานหรือได้ชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งเป็นของตัวเองนะครับจะได้ความภูมิใจและมีความสุขครับกับตรงนี้บางท่านฟังแล้วอาจจะไม่รู้นะว่าศูนย์นี้อยู่ตรงไหนครับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะครับตั้งอยู่เส้นทางลำปางเชียงใหม่นะครับไปทางห้างฉัตรนะครับจากอำเภอเมืองอยู่ศูนย์ของเราอยู่ด้านตรงข้ามกับศูนย์ฮอนด้าเชียงแสงครับ อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับอยู่แถวแถวโซนนั้นนะครับก็ระยะทางไม่ไกลครับจากสี่แยกทางแยกเข้าไปทางแยกเข้าไปก็รู้สึกว่าตรงนั้นบ้านทุ่งกูได้ใช่ไหมใช่ครับทุ่งกูได้ครับพอครับเรื่องนี้ที่ว่าไอ้ผลกระทบเชิงบวกของผู้กลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนนี่มันมีผลยังไงครับครับก็อย่างที่นำเรียนอาจารย์นะครับว่าพอเราฝึกอบรมโครงการในแต่ละครั้งเสร็จนะครับแต่ละวันเสร็จเราก็จะมีการทำเรื่องของการAAR หรือประเมินผลนะครับการถอดตรงนี้ก็เห็นเรื่องของความรู้สึกครับจิตใจนะครับความสุขที่ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดขึ้นนะครับที่มีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ทำให้ทางผู้สูงวัยได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนได้มาพบปะนะครับกับคนข้างนอกออกมาจากบ้านแล้วมาเจอเพื่อนแล้วก็ได้มาลงมือทำนะครับได้มีการพัฒนาตนเองตรงนี้ก็คือจะเป็นการเสริมเรื่องของการใช้ร่างกายนะครับฟื้นฟูเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็การใช้สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันในการทำงานก็จะเกิดทั้งเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ใช้ร่างกายแล้วก็ใช้สมองในการที่จะคิดสร้างสรรค์ณเวลานั้นครับก็ในการนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในความรู้ตรงนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าแต่มันก็มีปัญหาอะพอสมมติว่ากลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้สนใจทำนั่นทำนี่พอทำออกมาแล้วมันไม่สามารถจะไปต่อได้คือเลยไปขายไปจำหน่ายอะไรนี่มันเพราะตรงนี้มีแนวคิดยังไงบ้างจริงๆถ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าชมรมผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงอายุมีความสนใจจริงๆนะครับที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของตัวเองต่อยอดนะครับก็ตรงนี้ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนเองในส่วนของก็จะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางอย่างนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่จะคอยซัพพอร์ตในเรื่องนี้ถ้าเกิดเราสามารถรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุหรือรวมกลุ่มอาชีพของผู้ที่สนใจรวมเป็นสามอาชีพแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเราก็พร้อมที่จะไปส่งเสริมต่อสนับสนุนต่อในรูปแบบของกลุ่มนะครับที่จะต่อยอดกิจกรรมต่อยอดสินค้าหรือสร้างแบรนด์อะไรของตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีครับเราจะมีหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนต่อช่วยเราต่อได้นะครับเพราะอยู่ในสังกัดเดียวกันครับของโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนี่มีทุกอำเภอนะครับสามารถจะไปติดต่อได้ครับประสานงานได้กับทางพัฒนากรหรือทางท่านพัฒนาการอำเภอนะครับก็จะช่วยสนับสนุนตรงส่วนนี้ในจังหวัดก็เหมือนกันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็จะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการผลิต1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนะครับโอท็อปอย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะสามารถสนับสนุนได้ถ้าเกิดกลุ่มผู้สนใจจริงๆนะครับรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปขอรับการสนับสนุนเรื่องของการจัดตั้งการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เลยครับที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกที่นะครับยินดีที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้อยู่เต็มที่อยู่แล้วครับพอที่นิสนี่ผมอันนี้ผมพอเข้าใจนะว่าจังหวัดพัฒนาอำเภอพัฒนาตำบลมีเหรอในส่วนของสำนักงานเราจะมีถึงแค่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แต่เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าพัฒนากรพัฒนากรเนี่ยจะผู้ประสานงานตำบลจะมีทุกตำบลครับแต่ละตำบลก็คือจะมีพัฒนากร1คนเป็นผู้ประสานงานเป็นข้าราชการเหมือนกันใช่ไหมเป็นข้าราชการเหมือนกันครับเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการพัฒนาเงินทุนด้านอื่นๆ
้วยนะครับเราก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนการส่งเสริมการออมเนี่ยเป็นบทบาทของเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราจะช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่แล้วครับเนี่ยที่ผมถามตรงนี้แล้วผมได้อะไรเยอะเลยถ้าผมไม่ถามวันนี้ผมจะพลาดโอกาสเลยนะครับเพราะว่าผมก็สงสารนะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนเวลาทำอะไรไปเนี่ยมันจะขายไม่ออกเนาะไม่รู้จะทำยังไงแบบมีแนวคิดยังไงจะเชิญชวนยังไงเอาไปขายยังไงเนี่ยมันติดตรงนี้การตลาดนะติดด้านการตลาดนะครับตอนนี้ก็อยากจะฝากผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าข้อมูลวันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากถ้าหากท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะเข้าไปดูในเพจได้ไปเรียนรู้ได้ตัวเองได้ครับสามารถขับรถเข้าไปใช่ครับยินดีครับไปโดยตรงด้วยได้ครับคุยรู้สึกเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับดีนะได้ครับวันนั้นผมไปผมก็เลยมีโอกาสได้เอาใบเตยข้างหลังห้องประชุมเยอะมากมาไว้ปลูกที่สวนครับก็อย่างนี้ครับเราใช้ประโยชน์จากพืชทุกอย่างใบเตยก็จะเป็นการเราก็นำมาทำเป็นน้ำดื่มสมุนไพรอยู่ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างอีกนิดนึงอีกใบเตยนี่เอามาทำไอ้สีย้อมนี่ไม่ได้เนาะไม่ได้ครับสีไม่ติดมันไม่ค่อยใบไม้ที่มีลักษณะของความมันแล้วก็แข็งค่อนข้างจะสีค่อนข้างจะออกยากครับก็จะมีเราเคยแม้กระทั่งใบพริกหนุ่มอะไรเงี้ยครับเราก็เอามาทำหมดครับที่ศูนย์ก็จะมีการทดลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดได้ครับครับก็ยินดีนะครับถ้าเกิดท่านใดท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจกลุ่มองค์กรใดที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางพร้อมต้อนรับตลอดเวลาพร้อมที่จะสร้างการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านตลอดเวลานะครับครับผมต้องขอบคุณแทนท่านผู้ฟังผู้ชมเนาะมีโอกาสไปนะครับท่านทุกท่านนะครับครับตอนนี้เข้ามาสู่ท้ายรายการนะก่อนอาจจะหมดรายการนี้ผมก็อยากจะฝากไปยังท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับที่อยู่ในเขตของลำปางหรือว่าสนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้ครับที่ชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางจะมีกิจกรรมของกิจกรรมใหญ่จริงๆนี่ก็จะมีช่วงพฤหัสสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนแต่ต้นเดือนนี้พฤหัสต้นเดือนนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานของสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่3นั้นท่านสามารถขึ้นไปสมัครได้ครับที่ห้องประชุมชั้น8ของโรงพยาบาลลำปางนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางและอีกส่วนหนึ่งวันที่24ตุลาเนี่ยจะมีการทอดพระป่าสามัคคีนะครับของชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางทอดถวายที่อาคารผู้ป่วยชั้น8โรงพยาบาลลำปางเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอยากจะร่วมทำบุญทำกุศลกับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุลำปางโรงพยาบาลลำปางก็ขอเรียนเชิญนะครับครับท้ายรายการนี้ผมต้องขอขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสวทลำปางขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับรายการมาด้วยดีตลอดมาครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาผมผู้จัดรายการและวิทยากรรับเชิญคุณยอดชายพาเจริญจบขอกราบลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปในวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ